ชาวพระนครศรีอยุธยาบอกว่าแม่ก็โดนท่วมทุกปีแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยเรื่องการระบายน้ําได้ดีก็คือการกําจัดวัชพืชขุดลอกคลองต่างๆทางเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาก็เลยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสะบัวขุดลอกและกําจัดวัชพืชเปิดทางน้ําบริเวณคลองหงตเตรียมรับมวลน,น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ นายกริตเทียนมิตรภาพท่านรองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยานายจตุพลพันจันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะบัวพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่แล้วก็เนาชาวบ้านนะคะก็ลงพื้นที่กันไปติดตามความคืบหน้าการขุด ลอกและกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ําบริเวณคลองหงเตรียมรับมือมวลน,น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่เชื่อมต่อของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหงซึ่งเป็นคลองโบราณที่เชื่อมต่อสองตำบลได้แก่ตําบลท่าวาสุกรีและตําบลคลองสะบัวที่นี่มีชุมชนจํานวน6ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ4ี่พันหลังคาเรือนนะคะรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกว่า สำหรับคลองหงแห่งนี้รับน้ำมาจากคลองเมืองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีหนึ่งเมื่อถึงฤดูน้ำน้ำนก็จะหลากเข้าสู่คลองหงเข้าท่วมชุมชนทั้งเขตเทศบาลน,นาครพระนครศรีอยุธยาและอบาตาคลองสระบัวซึ่งในครั้งนี้เตรียมรับมือกันเอาไว้ด้วยการลอกคลอง เปิดทางน้ำและกำจัดวัชพืชตลอดความยาวกว่า2กิโลเมตรเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องในชุมชนที่อาจจะถูกน้ำเข้าท่วมให้ได้มากที่สุดนะคะลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะ